ท่านผู้ชมครับคนเราเกิดมาไม่เกิน 30,000 วันก็ต้องตายคำถามที่หลายต่อหลายคนอยากรู้ก็คือว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับอาจารย์แต่ถ้าถามผมว่าเอาศพไปไหนแล้วก็สำหรับชาวพุทธปัจจุบันเขาจะนำศพไปวัดเพื่อทำพิธีทางศาสนาให้ญาติพี่น้องสบายใจว่าไปสู่สุคติหลังจากนั้นสัปเหร่อก็จะยกศพเข้าสู่เตาต่อไปแถมบางที่เขายังนิยมเผาศพพร้อมเสื้อผ้าแถมโลงอีกต่างหากนะครับทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากและสร้างมลพิษต่อบ้านเรือนข้างเคียงด้วยเหตุนี้เองล่ะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการสาธิตเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดมลภาวะขึ้นอย่างหนึ่งเทศนี่ก็จะมีที่ชาวบ้านจะร้องเรียนว่าวัดเผาศพเหม็นอะไรเงี้ยนะครับมีกลิ่นมีควันเยอะแล้วก็นั่นก็คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นโครงการนี้ก็คือเพื่อจะทำยังไงให้เตาเผาศพในบ้านเราเนี่ยเป็นการเผาศพแบบถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือไร้กลิ่นไร้ควันนั่นเองวิธีการที่จะเผาศพให้ไร้กลิ่นไร้ควันนี่ก็คือมีห้องนึงสำหรับการเผาศพนะครับมีห้องมีแชมเบอร์เล็กๆห้องนึงสำหรับการเผาศพและหลังจากที่เกิดกลิ่นเกิดควันขึ้นในช่วงสัก20นาทีหรือ30นาทีแรกของการเผาศพเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่าเนื่องจากอากาศเข้าไปเผาไหม้ไม่เพียงพอน้ำในร่างกายกำลังเพิ่งระเหยออกมาหรือว่าโลงหรืออะไรเพิ่งจะติดไฟใหม่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเกิดกลิ่นเกิดควันขึ้นก็ทรานสเฟอร์กลิ่นและควันนี้ก็ไปยังห้องที่2ประเด็นก็คือห้องที่2เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับขึ้นไปแต่จะต้องไม่เกิน950เพราะถ้าเกินสูงเกินไปก็จะเกิดมลภาวะชนิดอื่นขึ้นมาแทนนอกจากอุณหภูมิแล้วก็จะต้องมีเวลาเพียงพอในการที่จะทำให้การเผาไหม้ของห้อง2เนี่ยมีควันที่วิ่งอยู่เนี่ยนานพอเพื่อจะให้ควันเนี่ยลุกไหม้หมดวัสดุที่ใช้สร้างเตาเผาก็ค่อนข้างจะพิเศษสักหน่อยเพราะเป็นอิฐทนไฟหรือฉนวนไฟเบอร์กันความร้อนและมีผนังเหล็กกล้าไร้สนิมทำให้มีความแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานรูปร่างของเตาเน้นรูปร่างกระทัดรัดเพื่อควบคุมการทำงานควบคุมอากาศสำหรับการเผาไหม้และช่วยลดสูญเสียความร้อนทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงปัจจุบันได้ติดตั้งเตาเผาศพแบบเผาน้อยที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายของผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและทำความเข้าใจชีวิตภายใต้การกำกับของธรรมะให้เกิดสติปัญญาแม้จะเป็นเพียงช่วงสุดท้ายของชีวิตนอกเหนือจากระบบเตาไร้กลิ่นไร้ควันที่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมแล้วในต่างประเทศยังคำนึงถึงระบบการจัดการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีชาปนสถานรวมที่เผาศพทีละศพต่อเนื่องกันทำให้ลดการสูญเสียเชื้อเพลิงเพื่อการอุ่นเตาโดยใช้พลังงานเพียง 25% ของเตาเผาศพเดียวพฤติกรรมและค่านิยมในสังคมจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นสัจธรรมจากเชิงตะกอนที่สุดท้ายของชีวิตยังคงหลงเหลือสิ่งที่ดีๆให้กับลูกหลานตายซะก่อนตายคำของท่านอาจารย์พุทธทาสยังคงใช้ได้เสมอสำหรับทุกคนหากสามารถเข้าใจลึกซึ้งก็สามารถต้อนรับความตายได้อย่างมีสติ